พ่อคือผู้สร้างชีวิตแม่สร้างจิตวิญญาณคำกล่าวจากท่านพุทธทาสภิกขุจะนำเราไปรู้จักกับชีวิตและวิญญาณของดินป่าจีวันจากเด็กน้อยที่รอดพ้นหายนะได้เพราะอ้อมกอดของแม่จนมาเป็นศิลปินที่มุ่งมั่นถ่ายทอดแก่นแท้ของพุทธศาสนาผ่านบทเพลงด้วยศิลปะที่งดงามเพื่อเป็นมรดกธรรมให้คงอยู่ต่อไปมื้อพิเศษตอนมีศรัทธามีดนตรีมีจีวันมื้อนี้อาจทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปมื้อพิเศษ